ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสฮันนี่ฟูคาเฟ่นะครับคาเฟ่สไตล์ใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของน้ำผึ้งครับทุกเมนูของฮันนี่ฟูคาเฟ่นะครับจะรังสรรค์จากน้ำผึ้งคุณภาพดีพิถีพิถันจนออกมาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจากน้ำผึ้งล่ะครับมาถึงแล้วนะครับอันแรกเลยครับอันนี้น่ากินมากๆนะครับนี่ขอให้ดูกันเต็มๆชื่อว่ายูซุอินสไปร์ชีสเค้กครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจนะฮะมาจากตัวส้มยูซุซึ่งตัวส้มอันนี้มันมีกลิ่นหอมเฉพาะนะฮะจุดเด่นนะฮะก็คือตัวชีสเค้กของเขาเนี่ยเขาเอจข้ามคืนครับมันจะมีความหอมมากยิ่งขึ้นมันจะแบบคืออร่อยขึ้นนะพูดง่ายๆนะฮะด้านบนก็จะเป็นมูสซึ่งใส่ตัวผิวส้มยูซุเข้าไปด้วยมันก็จะมีความสดชื่นมีกลิ่นหอมนะครับคือแค่กดลงไปเนี่ยคือมันเบามากมันนุ่มมากนะครับผมมั่นใจว่ามันต้องอร่อยอร่อยจริงๆฮะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นชีสเค้กในดวงใจเลยนะฮะถ้ามาแล้วอยากให้มาลองชิมกันนะครับมาที่เมนูต่อมานะครับอันนี้ผมแนะนำเลยเพราะว่าที่นี่มีความหลากหลายมากๆนะครับบอกได้เลยว่าออปชันเยอะมากนะครับคุณสามารถเลือกเป็นแบบหน้าคาวแบบนี้ก็ได้นะฮะเซลรี่ก็คืออันนี้จะมีทั้งแบบฮันนี่แฮมแล้วก็ไข่นะครับหรือว่าใครเป็นมังสวิรัตนะครับอันนี้เขามีครีมมี่มัชรูมนะครับก็คือรายการอบเปรี้ยวกินหวานสายหวานทั้งทีตัวนี้ละกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวยูซุครีมชีสนะครับน่ากินมากๆมันมีหลายชั้นสวยงามแบบนี้พอกินเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบรู้สึกกรอบรู้สึกแบบฟลัฟฟี่แบบนั้นเลยนะฮะเราอาจจะหั่นให้สวยยากนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นถึงความกรอบนะครับคือตรงนี้นะฮะหน้าตาอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อกี้แล้วแต่ว่ามันครบทุกองค์ประกอบนะฮะมีตัวพัฟมีครีมชีสแล้วก็มีตัวผิวส้มยูซุมาชิมพร้อมๆกันเลยครับอร่อยมากคือผิวส้มของเขาเนี่ยหมักกับตัวน้ำผึ้งด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยเข้ากันดีมากๆกับตัวพัฟของเขานะฮะที่แบบหลายชั้นแล้วก็กรอบอร่อยมากครับมาที่เมนูเครื่องดื่มบ้างดีกว่านะครับที่ฮันนี่ฟูคาเฟ่นะฮะเขาก็มีเครื่องดื่มหลายตัวเลยอันนี้นะครับเมชัวร์ลองแก้งวิทกรีกโยเกิร์ตนะครับแล้วก็แพนโทสโอ๊ตนะครับเวลาก่อนที่เราจะชิมอันนี้ปุ๊บเราต้องกินตัวน้ำผึ้งก่อนจะได้รสชาติของตัวน้ำผึ้งจริงๆเนาะมาครับเอาละครับน้ำผึ้งมันละมุนนะฮะรับประทานคู่กับกรีกโยเกิร์ตแล้วเขาก็จะมีตัวที่เป็นข้าวโอ๊ตท็อปปิ้งมาด้วยซึ่งข้าวโอ๊ตของเขาเนี่ยเอาไปคั่วเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันจะมีความหอมเข้ามาอีกนะฮะได้รสชาติของโยเกิร์ตพอได้เจอตัวข้าวโอ๊ตที่เข้าไปอยู่ในนั้นมันหอมอร่อยมากๆนะครับแนะนำเลยนะฮะอันนี้ Honey Food Cafe นะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท24ครับอยู่หน้าโรงแรมอริสตันเลยนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนครับมาตามรอยกันให้ได้นะครับติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอะไรมาฝากนะครับแต่ขอบอกเลยว่าเมนูอร่อยน่าทานมากๆเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนขนมปังไส้เผือกมะพร้าวอ่อนวันนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยมากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อขนมปังที่นุ่มละมุนมีความชุ่มชื้นรสชาติอร่อยอร่อยไส้เผือกของเราผสมมะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วก็มีความหวานอร่อยมากถ้าเราใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตลาดนกเหี่ยวฟอลคอนครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำไส้สังขยาเผือกมะพร้าวอ่อนผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนไข่ไก่เผือกต้มสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีม่วงคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มเนื้อมะพร้าวอ่อนคนผสมจนเข้ากันดีเตรียมไว้เป็นไส้สังขยานะครับวิธีทำขนมปังไส้เผือกมะพร้าวอ่อนใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในเครื่องนวดแป้งยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนน้ำเนยสดชนิดเค็มนวดส่วนผสมต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก40 กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งเป็นแผ่นวงกลม
ใส่ไส้สังขยาเผือกมะพร้าวอ่อนลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทใช้กรรไกรตัดแต่งให้สวยงามวางลงในถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าชิ้นขนมปังด้วยไข่ไก่ผสมน้ำโรยหน้าด้วยงาขาวและงาดำนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามี Japanese Pancake มาฝากค่ะผสมแป้งขนมปังตรายานอวกาศผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันพักไว้แล้วตีไข่แดงกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วสูงสุดนานประมาณ3นาทีลดความเร็วต่ำเติมนม UFT รสจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวและน้ำตาลลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วสูงสุดจนไข่ขาวตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวคนตะล่อมกับส่วนผสมแป้งจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันทาน้ำมันพืชลงในกระทะเทฟลอนตั้งไฟพอร้อนวางพิมพ์วงแหวนขนาด3นิ้วลงในกระทะตักส่วนผสมแพนเค้กลงในพิมพ์วงแหวนประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์ปิดฝากระทะโดยใช้ไฟอ่อนจนกระทั่งส่วนผสมสุกดีทั้ง2ด้านตักขึ้นพับไว้จัดเสิร์ฟแพนเค้กลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้านบนด้วยน้ำผึ้งรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดราสเบอร์รี่สดและบลูเบอร์รี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยทำรับประทานได้ที่บ้านมาฝากคุณผู้ชมนะครับซาคูเปียกเบญจรงค์คุณผู้ชมครับซาคูเปียกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทำไม่ยากนะแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยแค่ต้มสาคูให้เม็ดมันใสแล้วไม่มีจุดขาวๆเยอะแยะเนี่ยก็ทำยากแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับเราทำให้คุณผู้ชมดูมันง่ายมากแล้วเมื่อผสมกับเครื่องเคล้าขนมหวานต่างๆลงไปแล้วดูโมเดิร์นมากเลยครับเราคงต้องเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราก็เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมเลยอันนี้ก็คือเครื่องปรุงอย่างหนึ่งที่เราจะใช้นั่นก็คือสาคูไข่มุกเราก็เตรียมสาคูไข่มุกวางไว้ตรงนี้เราต้องการให้สาคูของเราฉ่ำมีความหนึบหนับและอร่อยคุณผู้ชมเรามีเคล็ดลับมาบอกคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมเป็นน้ำเชื่อมที่ทำมาสำเร็จรูปสำหรับการทำเครื่องดื่มทั่วไปใส่น้ำเชื่อมลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคลุกซะให้น้ำเชื่อมกับสาคูเนี่ยซึมเข้าไปด้วยกันมันจะรัดเม็ดสาคูมันจะเด้งดึงเด้งดึงอุตายเวลารับประทานแล้วคุณผู้ชมมันจะอร่อยถูกใจมากเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยพักส่วนผสมนี้ไว้นะคุณผู้ชมจัดการคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่น้ำลงไปก่อนคราวนี้เราจะทำสาคูแบบของเราแบบไทยๆนะคุณผู้ชมนะต้มน้ำให้เดือดซะก่อนอันนี้สาคูที่ซื้อมาเม็ดเล็กคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปในกระชอนเตรียมไว้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรอุ้ยอย่าได้รีบนะล้างสาคูแล้วก็มาต้มน้ำสาคูเละหมดนะคุณผู้ชมไม่ได้คุณผู้ชมไม่ได้แป๊บเดียวเดือดเลยกระจายความร้อนดีคุณผู้ชมเพราะอันนี้คือหม้อด้ามไวทลักซ์18เซนติเมตรสแตนเลส3ชั้นตราหัวมาลายคุณผู้ชมก็จัดการล้างสาคูคุณผู้ชมล้างสาคูพอสาคูเปียกปุ๊บนะคุณผู้ชมเราก็จัดการเทลงหม้อเลยมันจะไม่ติดกระชอนแล้วก็จะไม่เละคุณผู้ชมเห็นไหมหมดและเรียบร้อยก็คนตลอดเวลาคุณผู้ชมต้มสาคูก็อย่ารีบร้อนใส่น้ำตาลทรายลงไปนะสาคูก็จะไม่สุกอีกเพราะฉะนั้นต้องต้มไปก่อนจนกระทั่งสาคูเริ่มเม็ดใสแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำตาลทรายคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าสาคูจะเหมือนพองขึ้น
แล้วก็ลอยขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเม็ดจะใสขึ้นแล้วนี่ไงเห็นไหมเริ่มใสขึ้นอ่ะคนไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดขาวๆที่ใหญ่ๆจะจุดเล็กลงเล็กลงอ่ะคุณผู้ชมตักให้ดูนี่คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมสาคูจุดเม็ดเล็กลงเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งจุดสีขาวๆก็จะเล็กลงไปอีกเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของสาคูเราเม็ดเล็กมากแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมสุกใสเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปตอนนี้นะคุณผู้ชมพอใส่น้ำตาลลงไปเสร็จเราก็จัดการคนให้เร็วๆคนต่อไปให้แน่ใจว่าน้ำตาลทรายละลายหมดเดือดแล้วคุณผู้ชมเห็นแล้วนะว่าเดือดทั่วเอาล่ะคุณผู้ชมปิดเตาคนให้เข้ากันเอาล่ะส่วนผสมนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถึงเวลาเสิร์ฟเราเสิร์ฟกันแบบไหนนะครับเริ่มต้นเราก็ตักสาคูที่เราทำไว้เป็นสาคูสีเขียวใส่ลงไปก่อนก็อันนี้ก็หวานน้อยๆใส่ไปเพื่อให้สาคูเนี่ยมีความเงาวาววับชวนรับประทานอย่าลืมสาคูไข่มุกที่หอมกลิ่นน้ำเชื่อมวานิลาเนเจอร์เทสของเราเนี่ยสาคูเม็ดเด้งดึงเลยเนี่ยโดนรัดลงไปโอ้โหคุณผู้ชมน่าทานมากเลยอ๋ออันนี้ลืมไปอันนี้มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพนะถั่วแดงหลวงตราข้าวทองจัดการแช่น้ำซะก่อน 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ต้มจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมนะใส่ถั่วแดงลงไปแล้วได้โปรตีนคุณผู้ชมทานขนมก็ยังต้องมีโปรตีนเป็นขนมที่ถูกออกแบบมา5สีเบญจรงค์เลยนะคุณผู้ชมนะไม่ได้ต้องใส่เลยเพราะอันนี้จะทำให้มีกลิ่นหอมของเทียนอบและกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์นะคุณผู้ชมครับกะทิอบควันเทียนอัมพวานั่นเองคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ได้ขนมหวานที่ชวนรับประทานสีสันโอ้โหชนะเลิศคุณผู้ชมครับช่วงหน้าก็มีขนมอร่อยฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันจากอาจารย์เมย์และก็น้องนานานะครับคัสตาร์ดอินอะคัพเมนูของเราสองคนวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่ากินมากๆชื่อว่าอะไรอ่ะคัสตาร์ดเค้กอินอะคัพช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูชีสพายวุ้นทับทิมละลายผงเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีครีมชีสเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีเติมนมข้นหวานนมข้นจืดและน้ำมะนาวตีผสมจนเข้ากันดีใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีให้เข้ากันตักครีมชีสลงบนแป้งพายสำเร็จรูปเตรียมไว้ผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกแป้งถั่วเขียวและน้ำทับทิมนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเทวุ้นลงบนชีสพายตกแต่งด้วยเมล็ดทับทิมพักให้เย็นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชีสพายวุ้นทับทิมเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูอร่อยและไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะกับเมนูทาร์ตไข่เสาวรสวิธีทำไส้คัสตาร์ดไข่เสาวรสผสมไข่ไก่เสาวรสฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสหนุ่มข้นจืดและวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันโดยใช้ตะกร้อมือจากนั้นกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้วิธีทำแป้งพายผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีน้ำตาลไอซิ่งกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดออกให้เป็นแผ่นบางกรูแป้งพายลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามจากนั้นใช้ส้อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทใส่คัสตาร์ดไข่เสาวรสลงในแป้งพายประมาณ 3/4 ของถ้วยพายจากนั้นนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์
นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตกแต่งทาร์ตไข่เสาวรสด้วยเนื้อเสาวรสสดด้านบนหวังช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เมนูของเราสองคนวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเพราะว่าข้างล่างจะเป็นคาราเมลใช่แล้วก็มีคัสตาร์ดแล้วก็มีเค้กมีเค้กมันมีชื่อว่าอะไรอ่ะคัสตาร์ดเค้กอินนะครับเท่าที่เรารู้มาเนี่ยเวลาคุณทำคัสตาร์ดคุณทำคาราเมลแล้วคุณทำเค้กมันยุ่งยากมากเลยนะก็เสร็จมาก็จะใส่ทาร์ตวันนี้เราใส่ลงไปที่ถ้วยเลยถ้วยนี้คือถ้วยที่อบได้อ๋อถึง180องศาเซลเซียสเวลาทำเมนูนี้มันต้องเริ่มจากข้างล่างใช่ไหมคาราเมลคัสตาร์ดแล้วก็เค้กมาเริ่มจากคาราเมลโอเคก็เปิดไฟก่อนเลยนะใส่น้ำตาลเข้าไปเลยลูกห้ามคนกำลังจะถามกลัวมากทำไมเมื่อไหร่คนเสร็จแล้วน้ำตาลเขาจะไม่ละลายอ๋อเหรอใช่เราจะต้องให้เขาละลายให้มากที่สุดก่อนลองเดี๋ยวมาแล้วก็ต้องทิ้งทำใหม่โอเคปิดไฟก่อนได้เลยอ่ะโอเคหมดแล้วนะโอเคใส่น้ำไปเลยเปิดไฟใหม่ค่ะเห็นไหมว่ามันพองขึ้นมาแบบน่ากลัวน่าตกใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกภาชนะที่เล็กๆพอดีวันนั้นครัวของคุณแย่แน่โอเคพอละลายเสร็จแล้วพอแล้วปิดไฟระวังนะมามี่ค่ะนิ้วเราพองไปแล้วนิ้วนึงหลังจากได้ส่วนผสมของคาราเมลชั้นแรกแล้วชั้นต่อไปเราจะมาทำส่วนผสมคัสตาร์ดกันใช่นมที่ใช้มีส่วนสำคัญมากนมตัวแรกที่เราเลือกใช้คือนี่ค่ะครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนอกเหนือจากครีมเทียมข้นหวานแล้วเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยคัสตาร์ดของเราก็จะมีรสชาติเข้มข้นหวานมันครีมเทียมข้นหวานกับนมข้นจืดคนให้เข้ากันและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสามารถทำเก็บไว้ได้ไหมได้ค่ะค่ำคืนตู้เย็นได้เลยปิดไว้ดีๆจากนั้นเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราอ่ะมันเป็นลิ่มๆเราอยากเอาตรงนี้ออกเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนียนที่สุดกรองสักหนึ่งรอบตอนสุดท้ายก่อนนำเข้าอบเนื้อเค้กที่ใช้เป็นเนื้อเค้กแบบไหนสปันค่ะไข่ไก่ต้องอุณหภูมิห้องหรือเย็นอุณหภูมิห้องค่ะห้านาทีเลยพอจบคนพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาออกมาเอาตะกร้อมือตะล่อมแป้งเข้าไปบะหมี่อ๋อบะหมี่ถนัดซ้ายถนัดขวาโอเคบะหมี่ตะล่อมนะนาเทใส่แป้งลงไปจ้ะไม่ต้องแบ่งใส่เลยเหรอใส่ครั้งเดียวได้เลยเหรอได้เลยค่ะนี่เวลาตะล่อมเราต้องยกขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่คนขอทำได้ไหมได้เลยคือเราต้องการเอาแป้งเข้าไปในส่วนผสมโดยที่ยังให้อากาศอยู่ที่เดิมอันนี้เป็นตัวคัสตาร์ดของเราที่เมื่อกี้เรากรองไว้แล้วเราก็เทใส่เหยือกเพื่อให้การทำงานของเราง่ายขึ้นหยดลงไปครึ่งถ้วยสาเหตุที่เราต้องใจเย็นมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดลงไปเนี่ยตัวคัสตาร์ดของเราที่เป็นสีอ่อนจะลงไปแทนที่สีเข้มแล้วมันก็จะไม่แยกชั้นสมมติแต่กลัวซะถึงขนาดนี้ใช่ไหมทำคาราเมลข้ามคืนไปเลยเนี่ยถ้าเกิดรายการเป็นรายการ3วันเราก็ทำข้ามคืนแล้วแหละน้อยไปนะคะยิ่งเทยิ่งน้อยก็ต้องไม่มีเหลือตายแล้วรู้เลยว่าเราทำเหลือน
มองก็รู้แล้วนี่ยิ่งน้อยยิ่งน้อยมองก็รู้แล้วเหรอ yes วิธีนี้เป็นการไล่ฟองอากาศใหญ่ๆออกมาแล้วก็เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเค้กเนี่ยลงไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่เรียบร้อยแล้วออกมาจากเตาอบร้อนๆกินได้เลยนะกินได้แต่คัสตาร์ดข้างในใช่ไหมเขาจะเหมือนน้ำอ่ะแบบเหมือนมิลค์เชคอย่างเงี้ยแต่พอเวลาเราข้ามคืนเข้าตู้เย็นใช่ไหมคัสตาร์ดจะเซตตัวก่อนเสิร์ฟเนี่ยให้เพิ่มความสวยงามใช่เราจะโรยไอซิ่งข้างบนนิดนึงโอ้สวยขึ้นเลยพออุ้ยเนื้อเค้กเขามีสปริงค่ะเด้งกลับมาที่เดิมนะไม่ใช่แห้งเกินไปใช่เปล่า ไม่ใช่นะอุ้ยดูอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยว่าโอ้โหนี่เซตตัวแล้วนะทรงสวยมากพอเย็นแล้วคาราเมลเขาจะเหนียวถ้าจีบกับแฟนเมนูนี้คงไม่เหมาะเพราะว่าตักเข้าไปข้างล่างคาราเมลมันเหนียวเหนียวแต่ถ้ากินเองที่บ้านเมนูนี้อร่อยมากคือตอนแรกคิดว่าน่าเกลียดจังเลยอะทำไมคาราเมลมันเป็นก้อนขนาดเนี้ยแต่มันเหมือนแคนดี้จริงๆอะมันได้เคี้ยวอะแล้วข้างล่างเป็นคาราเมลหอมๆมันแปลกนะเราเห็นว่ามันน้ำตาลเยอะมากอะแต่ทำไมเรากินมันไม่หวานเลยอะเรามันบาลานซ์กันพอดีเมนูนี้อร่อยมากอะมิ้งเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันอะไรนะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาอะไรอ่ะเวลา 4:30 ค่ะค่ะสัญญานะคะว่าทางครอบครัวของเราจะมีขนมอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ Enough for Life Bangkok นะครับร้านเท่ๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับสายหวานมาถึงแล้วนะฮะสั่งเมนูตามนี้เลยนะครับโอ้นะครับดูสิครับนี่โอ้โหลายเป็นหอยแครงคองแครงก็คือหอยแครงนั่นเองคุณผู้ชมน้ำหมากมันหกคุณผู้ชมสมัยโบราณคองแครงนานากับอาจารย์เมมีเมนูที่เรียกได้ว่าสีสันสดใสที่สำคัญเนี่ยรสชาตินุ่มๆเจลลี่มูสค่ะ